น่านภาคอีสานท่านก็ไปแค่อุบลกับจังหวัดพะเยาณวันนี้จังหวัดพะเยาภาคอีสานท่านไปอุบลกับศรีสะเกษและท่านจะลงกลางก็ต้องฝากเบื้องต้นกับว่าวันนี้ท่านจารุวัฒน์วังจีนจะต้องเป็นผู้วังนะถ้าเป็นคนอ่างทองครับผมรู้พ่อคนนี้คนอ่างทองคนบ้านเดียวกับผมนะท่านจะต้องไปแปลงบประมาณไปเพิ่มเติมงบประมาณให้เยอะปีนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้9ล้านหรือ10ล้านที่ออกประเมินงานไม่ได้เยอะนะทั้งประเทศวันนี้ภาคเหนือเนี่ยลงที่จังหวัดพะเยาภาคอีสานลงที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ภาคกลางลงที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีภาคใต้น่าจะเป็นอำเภอระงูจังหวัดสตูลคือจะมีคณะกรรมการลงไปแต่ละท้องที่นะจะมีคณะกรรมการส่วนกลางคณะกรรมการกลางคณะประจำหนนะถ้าส่วนกลางของอาตมาก็จะมีท่านปลัดเก่งท่านธนาคมจงจีระเนี่ยก็เลยดูกันทั้งประเทศใครว่างตรงไหนไปตรงนั้นแต่วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณไอ้น้องคนนี้มากเลยนะอัดวิดีโอท่านรองผู้ว่ากับท่านในอำเภอวันนี้ภาวนาว่าให้ท่านปลัดเก่งกับปลัดว่าที่ปลัดคนใหม่ท่านอัธสิทธิ์เนี่ยอันสิทธิ์เนี่ยได้ดูทั้งสองท่านในพูดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองผู้ว่าเนี่ยพูดสลบจบด้วยเชิงนโยบาย3ประเด็นจริงๆอยากจะปิดเลยนะวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วสิ่งที่อยากจะชื่นชมท่านรองผู้ว่าตรงนี้ก่อนว่าเมื่อกี้อาตมาแกล้งเดินไปเข้าห้องน้ำอาตมาไม่ต้องไปเข้าก็ได้ห้องน้ำแต่จะไปดูบริบทด้านนอกถ้าลองนะออกไปเนี่ยโยมยังนั่งเต็มอยู่เลยแต่เสียดายว่าเขาไม่เห็นด้านในเมื่อกี้ออกไปข้างนอกบอกขอโทษนะโยมบอกเหมือนหมาเห็นปลากระป๋องได้ยินแต่เสียงพระแต่ไม่เห็นพระเลยข้างในนะก็โยมนั่งอยู่ข้างนอกก็ไม่เห็นพระไม่เห็นรองผู้ว่าอาตมาไปถามโยมคนเคยเห็นรองผู้ว่าท่านนี้ไหมบอกไม่เคยเห็นเขาอาจจะไม่ได้มาถ้าลองเคยมาใช่ไหมตรงเนี้ยเคยมาแต่โยมไม่เคยเห็นท่านเองนะบางทีเนี่ยเป็นอย่างนี้นะการจัดงานศีลห้าอาตมาเคยไปภาคอีสานที่หนึ่งคนภาคอีสานเขาไม่เหมือนคนภาคกลางนะไม่เหมือนคนภาคเหนือถ้าเห็นช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองเนี่ยเขาอาจจะไปแอบมองดูผู้ว่าคนไหนเป็นยังไงนะบางทีเลยต้องเปิดใหม่เอาโยมเข้ามานั่งเพื่อจะได้เห็นหน้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างรองบ้างผู้ว่าบ้างเป็นอย่างไรฉะนั้นวันนี้ในอุโบสถหลังนี้มันแคบโยมก็ไม่ได้เห็นพระแต่การที่มาวันนี้นะต้องบอกก่อนว่าพระคุณเจ้าที่มาเนี่ยเป็นพระราชาคณะนะเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองหลายจังหวัดด้วยกันท่านเสียสละเพราะท่านมีหน้าที่ที่จะต้องมาทำพอมาทำตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้รู้ก่อนว่าบ้านฟ้าสีทองโดยมีผู้ใหญ่จำรองกันทะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่จำลองเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่เท่าไรของบ้านฟ้าสีทองเนี่ยคนที่4นะผู้ใหญ่ให้ภาคภูมิใจในชีวิตว่าคนที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านฟ้าสีทองวัดท่าฟ้าใต้แห่งนี้เนี่ยวันนี้ตมาบอกก่อนว่าแม้ตมาเนี่ยเกือบจะไม่ได้มาวันนี้เกือบจะเบี้ยวแต่เนื่องจากว่าจังหวัดนี้เนี่ยน้องชายเป็นเจ้าคณะจังหวัดวันนี้น้องชายไม่มาน้ำท่วมวัดศรีคมคำเกียมปั้นน้ำเบาน้ำมันเข้าวัดนะพอมาแล้วเนี่ยท่านรองผู้ว่าในชีวิตของเราเนี่ยท่านรองผู้ว่าเกิดจังหวัดตรังท่านคิดไหมว่าชีวิตของท่านจะได้กราบพระพุทธรูปอายุ200กว่าปีไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโยมที่มานั่งกันในนี้ทุกคนเนี่ยตั้งแต่ท้องถิ่นพะเยาทุกคนเนี่ยนั่งในนี้ถ้าคิดเป็นนะถ้าคิดบวกถ้าคิดลบโง่ตายแต่มาบอกเลยคิดลบก็คือมานั่งอะไรวะฟังพระพูดอยู่นั่นแหละไม่จบสักทีไอ้ลูกก็จะกลับจากโรงเรียนจะไปรับลูกก็ไม่ได้ปล่อยมันให้วันนึงให้ใครไปรับแทนได้แต่วันนี้มันเป็นบุญของเราที่เราได้มากราบพระศักดิ์สิทธิ์ในอุโบสถหลังนี้ขอบคุณธนาคารออมสินนะมาจัดทำผู้ใหญ่บ้านคำขวัญประจำหมู่บ้านนี้เขียนว่าอย่างไรรวมทั้งอำเภอเลยครับที่
ผู้ใหญ่เราลองเขียนผู้ใหญ่ต้องจำว่าคำขวัญของผู้ใหญ่บ้านคือคำขวัญอะไรเอาผู้ใหญ่จำได้ไหมคำขวัญประจำหมู่บ้านฟ้าสีทองไม่ได้ฉะนั้นเอาละนะจำไม่มีด้วยใช่ไหมเอาละไม่มีไม่เป็นไรกำลังจะบอกอย่างนี้ท่านรองผู้ว่าสมัยท่านธนาคมจงจิระท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองตอนนั้นเป็นกรรมการร่วมกับอาตมาเนี่ยท่านบอกว่าท่านเจ้าคุณขอให้ท่านเจ้าคุณเนี่ยไปรณรงค์เรื่องคำขวัญประจำหมู่บ้านทีแรกอาตมาก็ไม่เข้าใจมันจะต้องรณรงค์ทำไมและท่านก็สั่งนะบอกให้เจอผู้ว่ามีผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกไปรณรงค์ทั้งจังหวัดเลยบอกในอำเภอคนที่จะสั่งได้ก็คือผู้ว่าผู้ว่าสั่งในอำเภอในอำเภอก็ไปสั่งผู้ใหญ่บ้านมันมีอย่างไรล่ะคำขวัญมันดีอย่างไรมันบอกอัตลักษณ์บุคคลการสถานที่ตรงนี้เนี่ยที่อาตมามองเห็นเนี่ยที่สำคัญเนี่ยหลวงพ่อพระครูธรรมเสนาแล้วก็พ่อแสนอะไรเนี่ยพ่อแสนอิฐเนี่ยเป็นคนตั้งหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเนี่ยเหมือนในอำเภอเนี่ยเป็นอำเภอเชียงม่วนเนี่ยท่านจะรู้ว่าคนท่านที่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าไม่มีศีล5เนี่ยอย่าบอกเลยว่าผู้ใหญ่บ้านบางผู้ใหญ่บ้านยังไม่รู้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่เท่าไหร่เลยเพราะไม่ได้มีเขียนป้ายไว้แต่วัดนี้มันเป็นศูนย์กลางเนี่ยศูนย์กลางของความดีอยากจะฝากผู้ใหญ่บ้านรวมกับท่านเจ้าอาวาสและถ้าเป็นไปได้ต้องสั่งท่านในอำเภอท่านในอำเภอรณรงค์ผู้ใหญ่บ้านทั้งอำเภอว่าให้มีคำขวัญประจำหมู่บ้านของตัวเองถามว่าเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมเหมือนกันก็ได้แต่มันไม่เหมือนกันทั้งหมดหรอกอาตมาไปอีสานไปเจอหมู่บ้านพ่อหมอแคนเชื่อไหมโยมเขาปั้นรูปพ่อหมอแคนไว้ที่กลางวัดให้คนกราบไหว้สักการะบูชาแล้วเขาเขียนเป็นคำขวัญประจำหมู่บ้านอาตมาเห็นตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยกระท่านธนาคมอาตมาเอามารณรงค์ตรงนี้ตลอดมันเห็นอะไรสำคัญเห็นประวัติศาสตร์ของวัดเห็นประวัติศาสตร์ของชุมชนของสังคมเนี่ยเหมือนอย่างอาตมาเนี่ยถ้าใครไปตากบ้านหนองน้ำจะรู้เลยเขาจะเขียนว่าวัดและโรงเรียนคู่บ้านถิ่นฐานบ้านท่านเจ้าคุณฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระนอนเนี่ยยกตัวอย่างแค่นี้ทำไมเขาต้องเขียนอาตมาเพราะอาตมาเป็นเจ้าคุณองค์แรกมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะเจ้าคุณกว่าจะมากันเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้เป็นเจ้าคุณเนี่ยบวชกันหัวจะงอกถึงจะได้เป็นเจ้าคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยหัวงอกถึงจะได้นะไม่ได้เป็นง่ายๆนะฌานที่อาตมาบอกตรงนี้เนี่ยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ต้องเขียนจะเขียนแบบไหนก็ได้แต่สิ่งหนึ่งตอนนี้มันรวมเรื่องอุโบสถหลังนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าหมู่บ้านฟ้าสีทองแห่งนี้สมบูรณ์ด้วยศีลธรรมสมบูรณ์ด้วยวัฒนธรรมและสมบูรณ์ด้วยศิลปกรรมขอบคุณท่านผู้ราชการจังหวัดพะเยาขอบคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดพะเยาขอบคุณในคณะพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาที่คัดเรื่องแห่งนี้ท่านผู้ใหญ่จำรองท่านจงจำไว้ว่าเมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าบอกว่าในจังหวัดพะเยาเนี่ยมีหมู่บ้าน785หมู่บ้านแต่คณะกรรมการจะลงในจังหวัดพะเยาจริงๆทั้งหมด20หมู่บ้านเหลืออีก13ปีก็แค่13หมู่บ้านเพราะยุทธศาสตร์ชาติเหลืออีก13ปีแต่ถามว่าหมู่บ้านนี้กลับมาไหมไม่ต้องเอาเงินไปให้สำนักพุทธแสนหนึ่งก็มาไม่ได้เพราะเขามีกติกากันว่าไม่ซ้ำวัดไม่ซ้ำหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเป็นประวัติศาสตร์ของผู้ใหญ่จำรองท่านไปเขียนป้ายหน้าวัดเลยว่าบ้านฟ้าสีทองเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบเราได้รับเป็นต้นแบบแล้วทีนี้อย่างที่ท่านปลัดเก่ง เป็นหมู่บ้านศีลธรรมเนี่ยเราจะเป็นต้นแบบท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมาดูแบบของเราเพราะฉะนั้นคำว่าศีลธรรมตรงนี้เนี่ยมันดีตรงไหนอยากจะบอกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าเราจะเห็นว่า 2-3 วันที่ผ่านมาคณะสงฆ์หนเหนือก็คือภาคโขกเนี่ยเชียงรายพะเยาน่านแพร่
ประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรงซึ่งบางจังหวัดเกือบจะไม่เคยปรากฏและเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายท่านจะเห็นอะไรอย่างหนึ่งถ้ามองแบบคนมีปัญญาท่านจะเห็นว่าเพราะเมืองไทยเรามันมีศีลธรรมไงแต่ถ้าเมืองไทยเรามันขาดศีลธรรมเมื่อไหร่นะขอโทษจะท่วมก็ท่วมไปมันจะอดก็อดให้มันอดไปไม่ต้องมีกินแต่ท่านเห็นไหมไปดูในเฟซในไลน์พระในตัวดีที่สุดเลยอันดับหนึ่งช่วยเหลือชาวบ้านไปดูเฟซเมื่อกี้เนี่ยตมานั่งดูเฟซเมื่อกี้โอนให้คณะสงฆ์ภาคเหนือเนี่ยเกือบ 200,000 บาทละแป๊บเดียว1นาทีโอนหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแพร่รองจังหวัดแพร่องที่3เนี่ยท่านบอกว่าเงินในบัญชีท่านมีแค่ 80,000 บัญชีกองทุนนะท่านบอกบุญแค่2วันคนโอนไป 800,000 บาทแต่ท่านทำบัญชีถูกต้องมากชี้แจงรายรับรายจ่ายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอโทษอีจันเฟซอีจันเขาเรียกเพจหรือเฟซมันน่ะกี่ล้านแล้วตรงเนี้ยแต่เขาก็แสดงถึงความโปร่งใสได้จากพระตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างช่วยตรงนี้อยากจะบอกโยมก่อนว่าเพราะอะไรถ้าคนไทยเราไม่มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจเนี่ยมันจะมีการช่วยกันไหมเราเห็นประเทศอื่นไหมเราครั้งหนึ่งประเทศเนปาลดินถล่มเนี่ยคนไทยยังมีน้ำใจเอาเงินตั้งกี่สิบล้านบาทไปช่วยยันเนปาลเอาข้าวของไปช่วยฉะนั้นเราเกิดมาในเมืองไทยเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วที่มีศีลธรรมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือเนี่ยศีลธรรมและวัฒนธรรมดีท่านรองผู้ว่าเนี่ยเกิดตรังแต่ทำไมท่านชอบแม่ฮ่องสอนล่ะก็เพราะศีลธรรมและวัฒนธรรมเมืองเหนือมันน่าอยู่แค่ท่านพูดเมื่อกี้ตังจะไม่ออกแล้วออกเหนือแล้วสำเนียงเป็นเหนือไปแล้วเนี่ยเพราะศีลธรรมและวัฒนธรรมดีฉะนั้นจึงฝากท่านทั้งหลายว่าศีลธรรมเป็นตัวกำกับกายกำกับวาจากำกับใจท่านบอกว่าศีลจะดีต้องมีสติและดำริชอบและต้องประกอบด้วยขันติวันนี้ที่อาตมาอยากให้เห็นว่าท่านทั้งหลายมีศีลโยมข้างนอกก็มีศีลยิ่งโยมข้างนอกนะเงียบนิ่งอาตมาเอ๊ะโยมเขาไม่มีปากเลยนะเขาไม่คุยไม่อะไรกันหน้าข้างนอกเต็มหมดเลยตรงนี้นะศีลแต่ปกติแต่ในตัวปกติท่านทั้งหลายต้องมีสติดำริชอบเพราะอะไรคำว่าตัวมีสติดำริชอบเนี่ยโยมผู้ชายอยากจะไปชอบโยมผู้หญิงนอกใจภรรยาเนี่ยถ้าไม่มีสตินะศีลเราจะเตลิดแต่ที่เราไม่สติได้เพราะเราดำริชอบว่าเออเรามีเมียคนเดียวอันนี้ยกศีลข้อ3ข้อที่เดียวนะแล้วตัวสุดท้ายอยากจะไปบ้านเมียน้อยอยากจะไปหาเมียน้อยมันต้องมีขันตินี่เพราะฉะนั้นศีลและธรรมที่นี่จึงดีวัฒนธรรมที่นี่งามร้ำไม่ต้องบรรยายตมาเห็นแล้วและสุดท้ายศิลปกรรมที่นี่วันนี้เนี่ยอยากจะฝากท่านอำเภอว่าเด็กชุดเมื่อกี้เนี่ยท่านอำเภอเข้าไปสนับสนุนนิดหนึ่งเพราะเราไปโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยส่วนมากจะเจอเด็กอย่างนี้อยู่ป.5 ป.6 เด็กจะเกษียณอายุไปสู่ม.1 แล้วแต่นี่ครูโรงเรียนเนี้ยต้องชื่นชมนะฝากคณะสมาคมมาไปฝากว่าเขาเอาตั้งแต่เด็กอยู่ป.3 ไม่มีเพิ่งเห็นที่นี่เป็นครั้งแรกนี่เขาปลูกฝังศีลตั้งแต่เด็กปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากจะฝากท่านทั้งหลายเมื่อกี้เจอเด็กหนุ่มๆไปถ่ายรูปกับเด็กหนุ่มๆที่แต่งตัวลำตรงนี้อาตมาถามเขาคำไอ้หนูวัดสวยไหมเขาพูดคำหนึ่งอาตมาประทับใจบอกวัดบ้านผมสวยครับท่านทั้งหลายฝากไว้นะท่านอำเภอถ้าเด็กมันบอกว่าวัดบ้านผมสวยเนี่ยใช้ได้เด็กพวกนี้เพราะว่ามันคิดว่ามันเป็นของวัดมันเป็นของหัวใจของมันอะไรถ้ามันเป็นของมันมันจะรักคนน่ะเมียมันมันจะรักผัวมันมันจะรักลูกมันมันจะรักรถของมันมันจะรักแต่ถ้าอีกคนหนึ่งตายอยู่นู่นหาดใหญ่เราทำไมเฉยๆอ่ะ
ก็มันไม่ใช่ของเราอาจจะปองอสุภะเฉยๆว่าตายแล้วแต่ถ้ามันเป็นของเราเนี่ยเอาสมมติขออภัยนะอย่างถ้าอย่างญาติของใครสักคนหนึ่งใดคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยตาอยู่อุบลเชียงใหม่อยู่ที่ไหนก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะเขาเป็นญาติเราเราจะรักฉะนั้นชื่นชมเด็กวัยรุ่นเมื่อกี้ว่าเขารักวัฒนธรรมของเขาวันนี้ถ้าตมามีสิทธิ์ให้คะแนนนะอยากจะบอกว่าให้120คะแนนเลยแต่ตมาไม่มีสิทธิ์วันนี้พร้อมจริงๆต้องบอกว่าพร้อมจริงๆนะแต่ท่านทั้งหลายอย่าไปคิดอะไรมากนะไปดูน่านกับแพร่ก่อนนะเมื่อวานพะลำปางมาแล้วขอไปดูน่านกับแพร่อีก2จังหวัดแต่พรุ่งนี้เชียงรายเชียงรายก็ไม่ธรรมดาเชียงรายนี่ตัวแปรมากจริงๆนะท่านทั้งหลายเพราะว่ามีออร์แกไนซ์เยอะมากเชียงรายแต่ออร์แกไนซ์ขนาดไหนก็ตามเถอะท่านทั้งหลายจำไว้นะจะเห็นพระนั่งกดอย่าไปคิดว่าท่านนั่งเล่นโทรศัพท์นะเขาดูในข้อมูลนี้เขาส่งข้อมูลลงนี้กันหมดเลยท่านนั่งเดี๋ยวโยมพระนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่ใช่ดูการแสดงผลงานดูการรายงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้เลยท่านนั่งโทรศัพท์เดี๋ยวโยมพระนั่งกินโทรศัพท์ไม่ใช่ท่านกำลังให้คะแนนกันกดกันตึ้งตั้งตึ้งตั้งว่าอีข้อนี้เป็นอย่างนี้เมื่อกี้ใครพูดยังไงเขารู้หมดนี่นี่เพราะตัวนี้เขาดูจากตัวนี้ QR code แล้วเขายิงเข้าไปก็ดูกันฉะนั้นอาตมาขอชื่นชมแล้วก็ขอให้ที่นี้รักษาวัฒนธรรมไว้เมื่อกี้อาตมาส่งไปให้ท่านประธานใหญ่วัดไร่ขิงท่านบอกเสียใจอยากจะมาจังเห็นอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นก็ต้องชื่นชมว่าจะนำความดีศีลธรรมตรงนี้ไปประกาศเผยแพร่ให้คนในโลกได้รู้ว่าศีลธรรมที่นี่งดงามและสง่างามขอให้ชาวบ้านนี้โดยมีผู้ใหญ่จำลองกันทะรักษาความดีไว้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มขอเจริญพรขอเสียงพี่น้องบ้านหมู่บ้านรักษาศีลธรรมต้นแบบสาธุการดังๆพร้อมกันขอ1 2 3สาธุโอ้เบาเสียละเกินคะแนนก็คงจะน้อยไปด้วยนะเอาอีกทีแล้ว1 2 3สาธุชื่นใจหน่อยครับเจริญพรท่านรองผู้ว่าในอำเภอแล้วก็ชุดศรีกากีนะครับของที่ระลึกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพพระรอดลำพูนขอเจริญพรพระรอดวัดมหาวันพระรอดตรงนี้เนี่ยก็เป็นพระรอดที่ไอ้หัวไอ้โคตรทุกท่านเลยทุกท่านอะไรที่ติดถ้ำมานะเนี่ยที่มารอดไม่ตายในถ้ำอะไรนะถ้ำอะไรถ้ำที่เชียงรายเชียงดาวคนน้ำนางนอนมันมีพระรอดลำพูนี่แหละครับหลังจากที่การตรวจเยี่ยมโครงการวัดรังสาศีล5เสร็จแล้วก็กล่าวที่หมดนะครับคณะกรรมการเราก็จะประชุมที่นี่เลยนะครับฉะนั้นก่อนในโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรทางพิธีกรได้ดำเนินการตามกำหนดการตรงนี้ขอโมทนาท่านพระครูโสพลท่านพอกองจารุวัฒน์ได้บอกว่าปีหน้าเราได้งบประมาณเพิ่มแต่นี้ออกมาแล้วงบหมู่บ้านศีล5เป็น14ล้านบาทสาธุเพิ่มไปอีก4ล้านเพิ่มไป4ล้านดีไหมท่านลองให้ไหมเพราะงานดีได้งบประมาณเพิ่มเลยด้วยบารมีท่านปลัดเก่งแล้วก็ท่านปลัดอันสิทธ์นะท่านปลัดอันสิทธ์เนี่ยได้สั่งหลวงพ่อชนะจังหวัดลำพูนเพราะว่าท่านเป็นผู้ว่าจังหวัดลำพูนท่านบอกว่าขอให้ช่วยพูดกันได้หลายที่ว่าให้ช่วยส่งเสริมเมื่อกี้อาตมาก็เลยบอกท่านไปว่าก็ให้ท่านนายอำเภอกับท่านรองผู้ว่าขึ้นผู้ว่าปีนี้ท่านนายอำเภอก็ขยับไปใหญ่โตอีกว่าจะไปเป็นปลัดปจ.เป็นอะไรฝากด้วยนะพ่อนะฝากด้วยเขาเป็นลูกศิษย์ท่านครับในโอกาสนี้นะครับผมพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกนะครับก็ได้เมตตามอบมาพระรอดลำพูนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังเหลืออยู่ครับสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธเดี๋ยวขอไว้ทีหลังก็ได้ครับ ครับผมเรียนเชิญครับเจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้นะครับ จากนี้นะครับจะขออนุญาตที่จะเป็นการมอบเกียรติบัตรสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับหลังจากที่ได้มอบเกียรติบัตรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะได้ร่วมกันถวายของที่ระลึกเครื่องกัปปิยภัณฑ์แด่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามนะครับแล้วก็จะได้สรุปปิดท้ายลาพระรัตนตรัยก็เป็นอันเสร็จพิธีครับก
ครับในส่วนของการเข้ารับมอบกิตติบัตรสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีลำดับดังต่อไปนี้ครับลำดับที่1โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาขอรัตนาพระครูจันทวิริโยภาสผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าคณะตำบลสะครับในนามของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ได้ให้การสนับสนุนครับลำดับที่2ครับเรียนเชิญท่านบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอเชียงม่วนท่านนายอำเภอคเนตรคำนนท์ครับขอเรียนเชิญท่านสวัยชัยเมืองวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาครับขอเรียนเชิญท้องถิ่นจังหวัดพะเยาครับขอเรียนเชิญพัฒนาการจังหวัดพะเยาครับขอเรียนเชิญสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนครับครับต่อจากท้องถิ่นขอเรียนเชิญท่านพัฒนาการจังหวัดขอเรียนเชิญสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนครับต่อเลยครับขอเรียนเชิญสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาครับขอเรียนเชิญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วนครับขอเชิญเข้าด้านหน้านะครับจะได้สะดวกครับขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ครับตามลำดับครับขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหนองขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้ขอเรียนเชิญสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วนขอเรียนเชิญศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงม่วนครับขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วนและขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักครับขอเรียนเชิญตามลำดับครับขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง3หมู่บ้านนะครับจะได้มาช่วยกันลำเลียงเครื่องกัปปิยภัณฑ์นะครับที่จะได้ถวายแด่พระมหาเถระคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนเหนือรวมถึงคณะกรรมการบริหารกลางนะครับครับขอขอบพระคุณครับในลำดับถัดไปจะเป็นการถวายเครื่องกัปปิยภัณฑ์เพื่อเป็นการขอบพระคุณในความเมตตาของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับขออาราธนาหลวงพ่อพระครูสุภัทพรหมคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาในนามของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาครับถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกจะเป็นฝรั่งนะครับตะกร้าก็ชุมชนสารด้วยมือนะครับเป็นแฮนด์เมดแล้วก็กะละแมเชียงคำนะครับนิมนต์หลวงพ่อพระครูนันทบุรีพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอเชียงม่วนนะครับขออาราธนาพระอธิการชนพัฒน์ถาวโรนะครับจะได้ถวายแด่คณะกรรมการพระมหาเถระที่นั่งอยู่แถวด้านหน้าตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวในส่วนของคารวาสก็จะมีมอบให้ต่างหากครับครับผมเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านในอำเภอเชียงม่วนท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยานะครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาหรือผู้แทนนะครับเดี๋ยวขอได้ประเคนนะครับแถวหน้านะครับพระเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามประจำหนเหนือนะครับในแถวที่1นะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญครับผู้แทนของท่านท้องถิ่นจังหวัดผู้แทนของท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผู้กำกับครับท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับถวายพระสงฆ์ในแถวที่2นะครับคณะกรรมการประจำหนเหนือในแถวที่2ขอสุภาพบุรุษหรือว่าผู้ชายเข้าไปก่อนก็จะง่ายนะครับจากนั้นกำนันนะครับผู้ใหญ่บ้าน
ทั้ง3หมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านฟ้าสีทองเดี๋ยวผมขอได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบของที่ระลึกให้กับท่านนายอำเภอเชียงม่วนนะครับก็หลวงถือไปเลยครับขอผู้หลวงทั้ง3หมู่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวรอพร้อมกันนะครับที่จะได้มอบฮัลโหลหลังจากที่ใบพระปิดเรียบร้อยแล้วขอนิมนต์คณะกรรมการได้อยู่สักนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราจะไปประชุมที่เชียงรายเดี๋ยวมันจะแยกกันไปนอนโน่นนอนนี่เดี๋ยวขอคุยกันนิดหนึ่งไม่เกิน5นาทีนะครับที่นี่เลยครับหลังจากที่เลิกกันแล้วนะขอผู้ใหญ่บ้านช่วยมอบของที่ระลึกให้กับท่านหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนในแถวที่2ด้วยนะครับแขกผู้มีเกียรติท่านรองได้หรือยังอ่ะนะครับพระหลวงครับขอแถวที่2ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของดีของบ้านฟ้าสีทองนะครับเป็นฝรั่งอินทรีย์ที่ปลูกในบ้านนะครับใส่ในตะกร้าที่ทางชุมชนได้ทำเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมานะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวในท่านอื่นๆเดี๋ยวค่อยมารับในภายหลังก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้การดำเนินงานการตรวจเยี่ยมติดตามครับขอนิมนต์พระอาจารย์ได้สรุปปิดท้ายแล้วก็ได้ปิดครับคณะสงฆ์จะให้พรนะที่ญาติโยมได้ถวายปัจจัยแล้วก็เครื่องทัยทานเนี่ยที่เป็นผลไม้ซึ่งเป็นน้ำพักน้ำแรงของญาติโยมหลังจากที่รับพรแล้วเราก็จะร่วมกันไหว้พระและญาติโยมทั้งหลายมีท่านรองผู้ว่าเป็นต้นก็กลับได้นะเดี๋ยวคณะอาตมาจะประชุมกันนิดหนึ่งนะประชุมลับนะฮะปันปอนเป็นเมืองเนอร์สัพพิติโยเววัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทานสิริสานิจังวุฒฒาปัจจายิโนจัตตารโหมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุไหว้พระพร้อมกันครั้งสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆสังฆังนะมามิเดินทางโดยสวัสดิภาพเน้ออยู่เย็นเป็นสุขครับสำหรับการคณะกรรมการอยู่นะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน